สวัสดีครับกลับมาพบกับผม i9 นะครับกับ IT ชิปคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้นะฮะจะเป็นการสอนวิธีการปิดการใช้นะครับ NOD32 แอนตี้ไวรัสนั่นเองเพราะว่าบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องปิดเพื่อใช้งานมันโอเคครับสวัสดีครับ IT Chip Computer นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องปิดโปรแกรมที่มีชื่อว่า NOD32 ซึ่งเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ผมใช้นั่นเองแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ผ่านไปได้หรือว่าใครรู้แล้วอันนี้ก็อนุญาตผ่านกับผมก็เนี่ยครับปกติก็คือเจ้าตัว ESET หรือว่า NOD32 หรือเรียกกันง่ายๆว่า NOD32 นั่นเองก็จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับหากบ่าตรงนี้นี่เองถ้าลองไม่เห็นก็ให้กดสามเหลี่ยมนี่เลยอาจจะโผล่มาเนี่ยครับเป็นรูปตัวนี้อันนี้ของผมเป็นเวอร์ชัน9ทํายังไม่ได้ใช้เวอร์ชัน10แต่อย่างใดเปิดมาครั้งแรกนะครับคุณก็จะเจอกับเจ้าโรบอทตัวนี้นะครับก็คือเป็นโรบอทเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเอ้ยตัวผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคครับผมก็เรามารู้เมนูคร่าวๆดีกว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยอันไหนใช้ทําอะไรบ้างก็มีหน้าแรกนะครับหน้าแรกนี่ก็จะบอกสถานะทั้งหมดนะครับว่ามันอัปเดตตอนไหนไปอนุญาตหมดตอนไหนแล้วก็จะมีสแกนครับผมสแกนนี่ก็คือบอกอยู่แล้วว่าสแกนคอมพิวเตอร์อันนี้คือสแกนหานั่นเองก็ตรงนี้ก็จะมีบอกครับว่าสแกนล่าสุดคือตอนไหนของผมล่าสุดก็คือวันที่31นะครับคือสแกนแบบเต็มระบบครั้งสุดท้ายก็อัปเดตครับผมอันนี้ก็จะบอกฐานข้อมูลนะครับว่าเราใช้ฐานข้อมูลเวอร์ชันไหนอยู่นะครับจะเป็น16 11 14ก็คือเป็นวันนี้นี่เองเมื่ออัปเดตเมื่อเวลานะครับ12:51นี่ครับผลิตภัณฑ์เป็นเวอร์ชั่น 9.0 ครับผมเครื่องมือันนี้ก็คือบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นเครื่องมือเครื่องมืออันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือผมเนี่ยครับมีใช้เขียวแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมและที่สำคัญก็คืออันนี้เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานหรือว่าเป็นค่า default นั่นเองเมนูต่อมานะครับก็คือเมนูตั้งค่านี่เราจะมาปิดอยู่ในเมนูนี่ครับตั้งค่านี่เองเดี๋ยวผมแนะนำคร่าวๆข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตั้งค่าละเอียดอีกครั้งนึงสนับสนุนวิธีการใช้อันนี้ก็คือเนี่ยครับก็คืออนุญาตชำระเงิน3เครื่องตึ๊ดๆๆอันนี้ก็คือเหมือนผมได้คีย์แท้มาเลยครับก็มันบอกว่าเป็นคีย์ที่ชำระเงินแล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยครับหมดปีหน้าเดือนกรกฎาเรียกได้ว่าฟุกสุดๆในการได้มาก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อไรจะตรวจเจอช่างมันเถอะก็ตรงนี้ก็คุณเดี๋ยวนะรายละเอียดสำหรับลูกค้าโอเคอันนี้ไม่รับบริจาคนะครับไม่รับโดเนทนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะใช้คุณซื้อเลยโอเคมากที่เมนูตั้งค่าเนี่ยครับที่เรามาใช้ปิดนั่นก็คือจะมีเมนูป้องกันคอมพิวเตอร์นะครับก็คือป้องกันเครื่องคอมของเราป้องกันอินเทอร์เน็ตแล้วก็ป้องกันเครือข่ายครับโดยปกติอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรแต่ถ้าลองคุณตั้งค่าอะไรพิเศษเพิ่มเติมคุณก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าในนี้ได้เนี่ยครับพอเข้ามาในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี่ครับการปิดจะเป็นเมนูแรกก็คือตั้งค่าคอมพิวเตอร์เนี่ยครับคลิกนี่เลยครับสั่งงานกด ESC หายไหมขอโทษมั่วเนี่ยครับคุณสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ปิดตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้มันตรวจสอบและที่สำคัญก็คือมันจะถามเราว่าคุณจะปิดกี่นาทีเนี่ยครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูโหมดผู้เล่นเกมปกติผมปิดไหมเนี่ยปกติปิดเอาไว้ถูกต้องแล้วครับเนี่ยครับพอผมกดปุ๊บมันจะถามเลยว่าคุณจะปิดชั่วขณะคือปิดแป๊บเดียวเป็นเวลากี่นาทีแต่ก็เนี่ยครับเมื่อเปิดระบบใหม่ก็คือยังไงมันก็เปิดขึ้นมาแล้วมันก็เปิดการใช้อัตโนมัติด้วยเรียกได้ว่าเนี่ยครับคุณสามารถที่จะเลือกสูงสุดก็คือจนกว่าคุณจะรีสตาร์ทนั่นเองซึ่งเครื่องคอมผมก็นานๆจะรีสตาร์ทเพราะฉะนั้นเลือกแบบนั้นมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงผมขอเป็น10หยุดไปสัก10นาทีแล้วกันเนาะแล้วก็กดทำไปใช้ครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพตัวนี้มาถามว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันนี้จริงไหมอันนี้เป็น user account control ซึ่งเป็นความปลอดภัยส่วนตัวทางของ Windows ผมเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็คือเนี่ยครับมันจะปิดแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพเตือนตรงนี้ว่า security
ESET Smart Security นะครับบอกว่าระบบของคุณนะครับมีความเสี่ยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกจากข้างล่างเป็น ESET Main Guide นั่นเอง GUI ก็ถ้าลองไม่สงสัยก็คือช่างมันปล่อยมันตอนนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นรูป S เอาไว้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะครับซูมเข้าไปเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมสีแดงตรงนี้ผมสมควรที่จะเนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณสังเกตได้จากตรงนี้เลยถ้าลองตรงนี้ก็คือมันไม่ได้รับการป้องกันแน่นอนถ้าลองขึ้นแบบนี้คุณควรที่จะไปดูการตั้งค่าว่ามันมีการตั้งค่าอะไรผิดพลาดไหมแต่อันนี้ก็คือมันแจ้งเราอยู่แล้วแจ้งในหน้าแรกด้วยว่าไม่ปลอดภัยระบบการป้องกันไฟล์แบบเรียลไทม์นะหยุดชั่วคราวเนี่ยครับถ้าลองสมมุติว่ามันขึ้นแบบนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาดูตรงหน้าแรกเพื่อดูสถานะมันได้ว่ามันบอกอะไรกับคุณเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์ของคุณก็จะปลอดภัยแล้วครับผมขอแถมนิดนึงนะครับก็คือการตั้งค่านะครับเรามาดูการตั้งค่าทางเครือข่ายดีกว่าอันนี้ผมเปิดเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องปิดเพราะถ้าคุณปิดอย่างนี้แล้วคุณสามารถจะรันได้โดยการแท็กไฟล์โดยการอะไรพวกนี้จะสามารถทำได้การป้องกันอินเทอร์เน็ตนะครับของผมคือเปิดไว้ทุกอย่างก็คือพวกนี้นะครับมันจะป้องกันการเข้าเว็บที่มีความสุ่มเสี่ยงมันจะขึ้นแจ้งเราเลยว่าเว็บเนี้ยสุ่มเสี่ยงนะไม่ควรที่จะเข้าไปแล้วถ้าลองเราจะเข้าไปเราก็ยืนยันต่อไปแต่ถ้าลองเราไม่เข้าไปเราเห็นหน้านั้นแล้วเราออกมาอันนั้นก็จะปลอดภัยกับคุณซึ่งถ้าลองคุณเข้าไปคือคุณต้องรับความเสี่ยงเองมันดีตรงนี้ครับสำหรับตัวนี้การป้องกันเครือข่ายอันนี้ป้องกันเป็นไฟวอลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าลองใครอยากรู้ก็ลองเข้าไปเล่นดูก็ได้ครับผมสามารถที่จะปิดเปิดแล้วก็เข้าไปเล่นดูได้ครับตรงตั้งค่าครับผมโอเคก็คงจะประมาณนี้ก็คงจะได้คำตอบไปแล้วนะว่าจะถ้าลองเราจะปิดยังไงเราจะปิดตรงไหนแล้วก็คงได้ความรู้กันไปพอสมควรส่วนใครที่อยากได้เจ้าตัว Smart Security นี่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับวิธีติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงก็เข้าไปในหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวนะผมมีไหมอ๋อนี่ครับเป็นวิดีโอผมเองก็นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเนี่ยครับก็เป็นวิดีโอผมเองเวลาเข้ามาหน้านี้นะครับก็เลือกดูนิดนึงนะครับว่าเป็นเนี่ยครับมันจะมี Windows กับ Macก็คือคุณควรที่จะดูนิดนึงเดี๋ยวผมเข้าไปดูฮะเนี่ยครับพอเข้ามาหน้าดาวน์โหลดนะครับก็คือคุณดูนิดนึงว่าเป็น Windows หรือ Mac ก็คือถ้าล็อกเป็น Windows นะก็จะมี2ตัวก็คือจะเป็นนี่ครับ NOD 32 Antivirus นะครับกับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นอยู่ข้างล่างสุดจะเป็น NOD 32 Smart Security ใครชอบตัวไหนก็ติดตั้งเลยสำหรับผมชอบตัว Security มากกว่าเพราะว่ามันมี Firewall แล้วก็ Personal Control มาให้ด้วยแต่ว่าถ้าลองเป็นแอนตี้ไวรัสนะครับเนี่ยครับมันมีแค่นี้เองเรียกได้ว่ามันป้องกันไม่ได้ครบถ้วนเหมือนตัวนี้โอเคก็คงทราบแล้วก็ตัดสินใจกันได้แล้วครับผมสำหรับเทปนี้ก็คงจะประมาณนี้ผมไอ้นายและ IT ทิปคอมพิวเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็โพสต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อาจจะทำเป็นคลิปหรือว่าอาจจะตอบในโพสต์อันนั้นก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะเข้าใจได้ยากง่ายขนาดไหนบ๊ายบายครับผม